สวัสดีครับพี่แชมป์เองครับและนี่คือช่องไอเลอร์อลอตช่องที่นำสาระดีเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีและบิตคอยมาสรุปให้เพื่อนๆฟังกันครับโดยในคลิปนี้ก็จะอยู่ในช่วงของคลิปวิเคราะห์กราฟบิตคอยประจำวันที่11นะครับเดือนกันยายน2567ก็ต้องบอกว่ากลับมาแล้วนะครับกลับมาแล้วหลังจากที่โหไปเคลียร์ปัญหาชีวิตส่วนตัวมากมายนะครับต้องบอกว่า3เดือนนี้ที่ผมหายไปเนี่ยก็จริงต้องบอกว่าแค่ไม่ได้อัปเดตคลิป YouTube นะครับแต่ว่าในบทความในอะไรอย่างเงี้ยก็ยังในบทความหรือคลิปสั้นเนาะที่เห็นใน TikTok เห็นในรีลก็ยังทำอยู่บ้างอันนั้นมันใช้เวลาไม่ได้เยอะมากแต่ว่าพอเป็นคลิปยาวๆที่ต้องพูดเยอะๆเนี่ยในช่วง3เดือนที่ผ่านมาผมไม่ได้ทำเลยเดี๋ยวอาจจะเล่านิดนึงเพราะมันมีเรื่องนึงที่อยากจะฝากเป็นอุทาหรณ์ผมเพิ่งโดนครั้งแรกเหมือนกันก็เลยแบบช็อกนิดนึงนะครับคือเดี๋ยวเล่าให้ฟังทีเดียวเลยละกันคือจริงๆเนี่ยเมื่อ3เดือนก่อนนะครับผมมีอาการเบิร์นเอาท์ละกันมีอาการเบิร์นเอาท์ที่เป็นลักษณะแบบโอเคเราเหมือนเราทำคลิปมาเยอะเราเหมือนเราแบบโอ้โหเราถ่ายทอดความรู้ในที่เรามีเนาะลงไปในวิดีโอหมดแล้วนะครับเรียกได้ว่าแบบเกือบหมดอะคือทำมาตลอดแล้วก็อันไหนที่แบบเป็นเรื่องอะไรเราก็รู้สึกว่าเอ้ยคอนเทนต์เราเนี่ยมันเริ่มจำกัดแล้วนะเราอยากจะเติมความรู้เนาะผมก็เลยโอเคหยุดพักไป1เดือนเพื่อที่จะแบบโอเคพักร่างกายด้วยนะครับที่แบบต้องมาทำคลิปทุกวันใช่ไหมผมก็พักร่างกายด้วยแล้วก็อยากจะเติมความรู้ใหม่ๆนะครับก็ไปลงเรียนไปหาหนังสืออ่านนะเนาะแบบไม่ได้ลงเรียนเรื่องคอร์สแหละแต่แบบเหมือนเราก็อยากจะพัฒนาชีวิตอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคก็เลยแบบผ่านมา1เดือนพอ1เดือนเนี่ยเสร็จปุ๊บเดือนที่2ครับผมมีไปต่างประเทศครับแล้วกลับมาก็ไปเวียดนามแล้วกลับมาก็มีอาการป่วยครับป่วยอันเนี้ยในคอมมูน่าจะรู้กันอยู่แล้วผมป่วยยาวเลยป่วยประมาณ2เดือนไปติดไข้หวัดมาครับติดไข้หวัดมาเลยทำให้หลังจากนั้นเนี่ยพอมันป่วยไปหายไปเนาะอีกอาทิตย์หนึ่งหายแล้วก็จะกลับมาอีกแล้วก็ป่วยอีกแต่ปุ๊บมีเบาหลีกลับมานี่ก็ป่วยอีกเนี่ยมันก็เลยแบบกินเวลามาประมาณแบบอีกประมาณเดือน2เดือนกว่าผมจะรู้สึกว่าพร้อมกลับมาทำงานได้แล้วก็จริงๆมันจะมีอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะแชร์แล้วกันเป็นบทเรียนเลยว่าในช่วง3เดือนนี้ผมเจออะไรมาบ้างคือจริงๆเนี่ยผมไม่อยากใช้คำว่าโกงดีกว่าแต่คำว่ามันเป็นการผิดสัญญาคือเล่าแบบนี้ดีกว่าคือผมมีเพื่อนคนหนึ่งแล้วกันที่เป็นเพื่อนที่แบบเราคบกันมาตั้งแต่สมัยมัธยมแล้วก็รู้สึกว่าเราก็เรียนมหาคือมัธยมเสร็จปุ๊บก็เรียนมหาลัยด้วยกันด้วยเนาะแล้วก็โอเคเราก็รู้สึกว่าเราสนิทมันไม่น่าจะแบบมันก็ดีกับเรามาตลอดคือมันเป็นเพื่อนที่ดีนะครับเป็นเพื่อนที่ดีมาโดยตลอดทีเนี้ยมันก็มีอยู่ครั้งหนึ่งว่ามันขอเราเนี่ยยืมเงินก้อนหนึ่งแล้วกันเพื่อไปลงในบิสเนสของมันก้อนหนึ่งนะครับด้วยความที่เราเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะด้วยความที่เราก็พื้นปกติเนี่ยใครมายืมเงินผมผมจะกรองเยอะมากนะครับถ้าเป็นคนทั่วไปผมจะกรองเยอะมากแต่ด้วยความที่เป็นเพื่อนเราเราก็ค่อนข้างไว้ใจทำให้เราเนี่ยให้เงินมันไปก้อนหนึ่งก้อนใหญ่พอสมควรเลยครับเกินนั่นแหละ6หลักเกิน6หลักคือก้อนใหญ่ทีเนี้ยเราก็เขียนอะไรกันเรียบร้อยแหละคือคิดว่ามันจะเคลียร์ได้อะไรได้เดี๋ยวก็ถึงเวลาตามสัญญาก็คงทยอยคืนเงินมาสรุปก็คือมันโดนคือเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยไม่ได้จะไม่คืนแต่เป็นลักษณะของการบิดเงินนะครับบิดแบบบอกว่าจะคืนวันนี้แล้วก็หมุนไปเรื่อยนะครับหมุนไปเรื่อยจนแบบนั่นแหละผมก็เกิดความเครียดคือจริงๆเนี่ยเรื่องเงินก้อนเนี้ยถ้าถามจริงๆนะอันนี้ผมไม่ได้จะโชว์รวยแล้วนะคือจริงๆเงินก้อนเนี้ยมันไม่ได้เป็นเงินเยอะสำหรับผมหรอกนะครับไม่ใช่สิไม่ใช่6หลักสิประมาณ7หลักประมาณ7หลักคือแต่จริงๆเงินก้อนนี้มันถามว่าผมเสียเงินก้อนนี้ไปได้ไหมผมเสียได้นะไม่ได้แต่ทำให้ชีวิตผมเปลี่ยนหรือเดือดร้อนอะไรมากแต่มันก็เสียได้เงินแหละแต่ว่าส่วนหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราเก็บมาเครียดมากๆเลยคือเราเฟลกับเพื่อนครับเราเฟลกับว่าเฮ้ยทั้งที่เป็นเพื่อนที่ดีมาตลอดแต่พอเป็นเรื่องเงินมันดันมาบิดเราแบบเนี้ยมันไม่ตรงตามสัญญาอย่างเงี้ยแล้วมันไม่ได้แบบผิดสัญญาแบบแค่ครั้ง2ครั้งนะ มันแบบโอ้โห6-7 ครั้งอะนะครับบอกว่าจะโอนมาเท่านี้แล้วก็โอนมานิดเดียวโอนมานิดเดียวอะไรเงี้ยคืออ่ะก็เป็นเรื่องที่ตอนนี้จัดการได้แล้วแต่ว่าก็ค่อนข้างเฟลนะกันตอนนั้นก็เสียใจพอสมควรนะครับแล้วก็เรื่องนี้เลยอ่ะเป็นบทเรียนใหม่เป็น achievement ใหม่ของผมในปีที่ผ่านมาเลยนะครับว่าเฮ้ยต่อให้คุณจะสนิทกับคนคนนั้นแค่ไหนอ่ะนะครับต่อให้คุณจะสนิทกับคนคนนั้นแค่ไหนอ่ะเนี่ยจะเป็นเพื่อนที่โตมาด้วยกันหรืออะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเป็นเรื่องเงินอ่ะอยากให้คิดเยอะๆนะครับคิดเยอะๆก่อนเพราะบางครั้งเราอาจจะเสียเพื่อนจากเรื่องแบบนี้ก็ได้คือเขาเป็นเพื่อนที่ดีมากนะครับแต่พอเป็นเรื่องเงินเวลามันเกิดความลำบากมันเกิดอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันอยู่ในสถานการณ์ที่มันคือไม่เข้าใครไม่ออกกันใช่ไหมอ่ะก็อันเนี้ยตอนแรกผมไว้ใจผมไม่รู้สุดท้ายก็โอเคผมเข้าใจแล้วตอนนี้รับโจทย์นะครับรับโจทย์เป็นประสบการณ์ใหม่ในวัย32ปีของผมนะครับอ่ะทีนี้เล่านอกเรื่องเล่าอะไรมาแล้วนะครับก็นั่นแหละก็เป็นเหตุผลว่าที่ทำไมผมหายไปนานก็ไปเคลียร์ไปสะสางอะไรเรื่องส่วนตัวของผมด้วยกลับมาแล้วก็พร้อมมาลุยนะครับพร้อมมาลุยเหมือนเดิมทีนี้เรามาดูในส่วนของวิเคราะห์กราฟดีกว่าเนาะก็อย่างที่เหมือนเดิมแล้วกันว่าถ้าเกิดว่าใครไม่ได้อยากฟังช่วงแรกก็สามารถกรอมาดูช่วงนี้ได้เลยนะครับสำหรับในส่วนของการวิเคราะห์กราฟBitcoin อันนี้จะเป็นโครงสร้างช่วงล่าสุดนะครับก่อนที่ผมเนี่ยจะมีการหยุดพักไปนะครับก็จะเป็นโครงสร้างอิเลียดเวฟตามภาพแบบนี้เนาะเนี่ยเราจะเห็นสังเกตเห็นนะครับว่าอาจจะเราไล่นิดนึงโครงสร้างภาพใหญ่คือผมมองชุดนี้มีการวิ่ง1นะครับ2 3 4 5ใช่ไหมแล้วก็พัก2นะครับจากนั้นวิ่ง1 2สีเหลืองนะครับขึ้น3สีเหลืองณปัจจุบันเนี่ยโครงสร้างกำลังทำ4สีเหลืองเพื่อขึ้นต่อ5สีเหลืองอ่ะอันนี้คือเป็นโครงสร้างณปัจจุบันที่ผมยังไบแอดบูลลิชอยู่นะครับผมยังไบแอดภาพบูลลิชอยู่หลังจากที่เรามีการผ่านช่วงฮาล์ฟวิ่งมาช่วงนี้ใช่ไหมครับเนี่ยเราก็มองผมก็มองว่าโอเคช่วงเนี้ยถ้าสหรัฐอเมริกามีการปรับเรื่องของดอกเบี้ยให้มันลดลงซึ่งเขาก็ค่อนข้างจะชัวร์นะครับแล้วก็ผ่านการเลือกตั้งไปช่วงปลายปีเนี่ยน่าจะเป็นช่วงที่เราอาจจะได้เห็นตลาดบูลลิชก็เรามาลุ้นกันนะครับดังนั้นเนี่ยในเนี้ยซีนาริโอที่ผมมองตอนเนี้ยก็ยังจะมองบูลลิชนะครับแต่มันมีแผนตรงไหนที่เราจะรอเก็บของแบบสวยๆจังหวะสวยๆนะครับผมต้องตีว่ามันมีอยู่2กรณีอันนี้จะเป็นเคสแรกที่ผมให้ดูเนาะคือเรามาดูที่ตรงขึ้น4ก่อนว่าขึ้น4ตอนนี้มันจบหรือยังเพราะเราไล่มาแล้วตอนนี้เราถึง4สีเหลืองใช่ไหมครับ4สีเหลืองขึ้นหน้าสีเหลืองตรง4สีเหลืองเนี่ยตอนแรกมุมมองที่ผมมองคือผมมองเป็นลักษณะขึ้น A B C กลายเป็น A สีฟ้าใช่ไหมเนี่ยมี3ขึ้นจากนั้นขึ้น A B แล้วก็ C เป็น B สีฟ้าแล้วก็ลงขาสีป้งเราก็คิดว่าตรงเนี้ยน่าจะจบขึ้น4แล้วนะแล้วน่าจะสามารถขึ้นไปทำ1ย่อ2แล้วก็เดี๋ยวไป3 4 5ขึ้นอย่างนี้นะครับอันนี้คือมุมมองที่มองไว้ก่อนหน้านี้ทีนี้ประเด็นคือว่าพอชุดเนี้ยมันขึ้นมาแล้วนะครับพอชุดนี้มันขึ้นมาแล้วเนี่ยผมกลับรู้สึกว่าผมไม่เห็นความเป็นคลื่นที่เป็นเทรนของคลื่น1อยู่ตรงนี้เลยนะครับผมไม่เห็นถึงความคลื่นที่เป็นเทรนคลื่นเป็น1ตรงนี้เลยนะในทางกลับกันนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าเฮ้ยชุดเนี้ย A Bแล้วก็3สวิงหรือเปล่าพอมันเป็น3สวิงอย่างนี้เนี่ยเราจะมองว่ามันเป็น1ได้ไหมก็ไม่ได้ก็ไม่ควรจะไปมองแบบนั้นดังนั้นเนี่ยผมเลยมีการปรับโครงสร้างใหม่เพื่อจะรอเข้าซื้อนะครับด้วยรูปแบบนี้ก็ยังจะนับโครงสร้างใหญ่เป็นขึ้น3สีเหลืองเหมือนเดิมแต่ว่าขึ้น4เนี่ยจะมีการนับที่เปลี่ยนไปนะครับก็ชุดนี้จะมองเป็น A B Cเนาะแล้วก็ A ใหญ่เหมือนเดิมขึ้น B ตรงนี้นะครับแล้วก็ลง C จากนั้นขึ้นมาคำขึ้น X ครับก็คือเราจะมองเป็นเคสกรณี Large X Wave ซึ่งเป็นซีนาริโอที่2ที่ผมเคยมองก่อนหน้านี้เนาะเนี่ยก็จะมองขึ้นนี้เป็น X จากนั้นครับปัจจุบันคือมีการพักลงขึ้น A เนี่ยครับแล้วก็ทำ A B C จบเป็น B ครับแล้วก็ลังลงขา C นะครับเพื่อจบขึ้น C โดยการลงขา C ตรงนี้ผมยังมองว่าโอเคชุดเนี้ยจริงๆอ่ะลุ้นขึ้นได้พอสมควรแล้วนะเพราะว่าโครงสร้างกราฟเขามีการเบรกเอาท์นะครับเนี่ยเบรกเอาท์ชุดนี้มาอ่ะก็อาจจะเจอเคสในโอที่เบรกเอาท์รีเทสเนาะแล้วก็เดี๋ยวค่อยวิ่งขึ้นอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมอันนี้ก็อาจจะเป็นเคสที่เป็นไปได้หรือจะกลายเป็นกรณีที่โอเคเดี๋ยวพักลงมาเลยยาวๆโซนนี้นะครับโซนประมาณ 50,000 นะครับ 50,000 ถึง 52,000 นะครับเพื่อที่จะลงมาเทสในส่วนของตัวดีมานด์โซนย่อยนะครับเนี่ยแล้วก็อาจจะอยู่ในบริเวณกรอบของตัวสามเหลี่ยม triangle ด้วยนะครับ expanding triangle ด้วยก็ถือว่าตอนนี้มุมมองผมอะจะเป็นมุมมองที่1ผมอย่างที่บอกผมถ้าเป็นช่วงที่เรามองว่าโครงสร้างใหญ่เป็นเทรนขาขึ้นแบบนี้มีโอกาสจะเกิดบูรันน่ะผมจะไม่เล่นช็อตอยู่แล้วก็จะหลีกเลี่ยงเล่นช็อตไปแต่ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่เราจะค่อยๆทยอยเข้าไปเก็บสปอตครับถ้าชุดนี้ย่อลงมาที่เทรนเนี่ยผมจะแบ่งไม้เข้าไปเก็บสปอตก่อนแล้วถ้าเกิดว่ายิ่งย่อเข้ามาใกล้โซน 50,000 เนี่ยช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่รอเก็บสปอตเช่นกันนะครับรอเก็บสปอตเช่นกันก็ถ้าผมจะเล่นง่ายๆครับเราดูโครงสร้างใหญ่ไปแล้วก็รอมันอยู่ในโซนที่เราคิดว่ามันเหมาะสมแล้วก็ค่อยๆทยอยครับเก็บสปอตนะครับจะมี stop loss ไหมตรงเนี้ยผมมองว่าถ้าตัวใหญ่เนี้ยครับถ้าชุดใหญ่เนี้ยมันอยู่ก้ำกึ่งบริเวณโซนประมาณ 50,000 เนี่ยผมไม่เหมาะผมยังไม่คิดจะวาง stop loss นะเพราะผมเข้าก่อน2ไม้เพื่อที่จะมีไม้ใหญ่เก็บไว้ไม้หนึ่งไม้ใหญ่เนี่ยผมจะเลือกครับถ้ากรณีที่กราฟชุดเนี้ยมันดันเราซื้อแล้วมันดันเบรกลงนะครับเบรกลงเดี๋ยวถ้าเบรกลงเนี่ยก็คือต้องมาเปลี่ยนโครงสร้างตรงนี้นะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันถ้าเบรกลงจริงๆเนี่ยเดี๋ยวอาจจะมีเราอาจจะค่อยๆทยอยเอาไม้ใหญ่เข้าไปเพิ่มแต่ถ้าสมมุติว่าชุดเนี้ยวิ่งแล้วเบรกขึ้นไอ้ไม้ใหญ่ที่ผมเก็บไว้อะผมจะนำเข้ามาทยอยเข้าตรงโซนนี้เลยนะครับโซนที่เบรกขึ้นไปเลยเพราะถือว่าเป็นการคอนเฟิร์มแล้วคือจริงๆเนี่ยบางคนเนี่ยจะคิดว่าเราต้องถั่วแค่ฝั่งขาลงใช่ไหมครับเนี่ยยิ่งลงยิ่งถั่วทุนเราจะได้ต่ำแต่บางครั้งเนี่ยเราสามารถถั่วขาขึ้นได้นะเวลาที่เราทุนต่ำแล้วเรามีกำไรอ่ะเราสามารถที่จะเข้าไปซื้อตอนขาขึ้นได้เพราะเราคิดว่ามันจะเป็นเทรนขึ้นไปต่อใช่ไหมอ่ะเราก็ไปทยอยซื้อตอนที่มันเบรกโครงสร้างใหญ่ก็ได้ครับเนาะอันนี้ก็จะเป็นแผนณปัจจุบันนั้นสรุปนิดนึงครับสรุปก็คือว่าตอนนี้ผมมองว่าเราอยู่ในคลื่น4นะครับ4ใหญ่ที่เกิดการไซด์เวย์แล้วก็ในภาพที่ผมมองเป็นภาพที่ยังบูลลิชอยู่หลังจากที่คือเราคุยกันนะว่าหลังจากฮาร์ฟวิ่งเนี่ยน่าจะมีการวิ่งใหญ่ๆให้เห็นแต่ว่าต้องบอกนิดนึงนะครับว่าฮาร์ฟวิ่งปีนี้ไม่ได้เหมือนกับปีอื่นเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยราคาจะยังไม่ได้วิ่งมาทำนิวไฮบ้างนี่มันทำนิวไฮไปแล้วราคาจะยังไม่ได้วิ่งมาทำนิวไฮเลยแต่รอบนี้มันมี ETF เข้ามาทำให้ตลาดมันดันราคาขึ้นมาเร็วนะครับรอบก่อนเนี่ยราคายังไม่ทำนิวไฮนะต้องรอหลังฮาร์ฟวิ่งก่อนถึงค่อยนิวไฮรอบนี้มันทำนิวไฮก่อนฮาร์ฟวิ่งนะครับและที่สำคัญก็คือพอมันขึ้นมาแล้วเนี่ยมันลากออกข้างพอฮาร์ฟวิ่งเสร็จปุ๊บเนี่ยรอบนี้ลากออกข้างยาวกว่ารอบอื่นๆก็เลยคิดว่ามันน่าจะรอในส่วนของข่าวอัตราดอกเบี้ยนะครับที่จะมีการลดจริงๆก่อนแล้วก็ในส่วนของการเลือกตั้งอเมริกาที่กำลังจะเกิดขึ้นโอเคนะครับคลิปนี้ก็คงประมาณนี้อัปเดตสั้นๆกันก็ช่วงนี้ก็อย่างที่บอกเนาะว่าใครที่มีคอนเทนต์แนวไหนที่รู้สึกว่าเราสงสัยและยังอยากให้ผมทำเนี่ยสามารถบอกได้นะครับส่วนใหญ่ผมทำตอบเป็นคลิปสั้นให้เกือบตลอดเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของอย่าลืมนะคนที่ได้บัตรไป4คนที่ได้บัตร Bitcoin Thailand Conference 4คนที่ได้ไปนะครับเสาร์อาทิตย์นี้งานจัดแล้วนะครับงานจัดแล้วก็อย่าลืมมางานกันด้วยนะมาก็ทักพี่แชมป์มาทักทีมงานพี่แชมป์มาเดี๋ยวเรามาเจอกันในงานนะครับเราจะได้ไปฟังสัมมนาดีๆด้วยกันนะครับสำหรับของ Bitcoin Thailand Conference ที่ทาง Rightship เนาะของอาจารย์ตั้มเป็นคนจัดนะครับก็ผมรอมากเลยผมชอบมากๆแบบพวกอีเวนต์แบบเนี้ยอยากจะไปฟังเติมไฟอะไรให้ตัวเองหน่อยนะบางทีเนาะเราไปเจอคนที่มันเป็นคอเดียวกันเนี่ยมันก็แบบไปฟังแล้วมันก็ ไฟลุกใช่ไหมก็หวังว่าจะได้เจอกันสำหรับวันนี้นะครับพี่แชมป์เองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในช่องไอเหลือรอดครับสวัสดีครับ